ก็ว่าจะไหม้แล้วนะครับจุดสุดท้ายหลังมันอัปเดตทีผมก็แคสจนได้นะครับก็คือต้องการทำเกมหนึ่งคลิปหนึ่งนะครับหมายความว่าวิดีโอตัวเดียวครับจะได้ไม่สับสนในการดูด้วยแต่ก็ไหนๆก็ไหนแล้วผมขอทำพาร์ท2พาร์ท3ออกมาแล้วกันนะครับก็มีเสียงเรียกร้องเหมือนกันครับต้องการให้ทำเพิ่มเติมมาเพราะผมครั้งก่อนผมก็ผิดพลาดที่ผมไม่ได้อัพหมายความว่าบอกวิธีฆ่าบอสครับที่4ตัวครับมันจะมีอะไรนะที่มันตัวอ่ะผมขอพูดชื่อเลยก็เพนเซอร์ครับเพนเซอร์เป็นตัวไอ้นั่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดไอ้เพนเซอร์มันคือตัวพ่นน้ำลายนะแล้วก็ไอ้เพนเซอร์เสร็จมันมีตัวกามิกาเซ่ไอ้พุงโตครับที่มันตีถังมันแล้วระเบิดนะครับไอ้กามิกาเซ่แล้วก็เลเกอร์ครับเลเกอร์ไอ้ตัววิ่งพุ่งชนเลเกอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันอะไรนะไซแอนเฟิร์สครับไอ้นั่นมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาใกล้ๆแล้วมันจะใส่ชุดสีส้มๆครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะแคสอีกทีนึงนะครับให้หลายท่านได้ดูซึ่งอาวุธอันนี้ผมก็เลือกเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับครั้งก่อนนี่ผมเลือกเป็นอะไรอ่ะลืมอีกแล้วโอ้ยครั้งก่อนผมเลือกเป็นนั่นครับขวานนะครับ AXE เดี๋ยวซื้อแผ่นคิลเลอร์สะสมไว้กันครับระหว่างแคสไปมันจะได้ทำแผ่นคิลเลอร์ด้วยนะมีรุ่นน้องถามว่าแคสยังไงให้คนสนใจแคสยังไงให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วคนชมคลิปเยอะก็คืออย่าใช้เสียงงุมงำครับก็คือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามแคสให้เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าแคสเสร็จแล้วพูดค่อนข้างไวครับอย่าพูดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ออยอ่ะ LBK นะครับก็คือพี่ออยลอเบเกอร์นะครับก็เคยทำวิดีโอบอกแล้วนะครับว่าแคสยังไงให้คนติดตามคนชมเยอะๆแล้วก็มีหลายท่านครับถามมาว่าผมใช้โปรแกรมอะไรในการอัดหน้าจอผมใช้อยู่2ตัวครับ SCR ครับ SCR Screen Recorder ผมจะใช้ต่อเมื่อเวลาผมจะแคสอะไรที่ไม่ได้การเฟรมเรทสูงครับหมายความว่าที่เป็นแบบรีวิวแอปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะใช้ SCR แต่ถ้าต้องการเฟรมเรทสูงผมจะใช้เล็กโปรครับแต่เล็กโปรข้อเสียก็มีคือว่ามันจะเสียงที่ได้มันจะหายขาดหายไปบางช่วงครับของคลิปเดี๋ยวคุณก็จะดูครับมันจะหายไปเป็นบางช่วงนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดน่าเกลียดนะครับก็พอได้ผมก็ต้องทำใจว่าเฟรมเรทมันสูงนะที่ผมตัดใจแคสอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปให้ครับตอนนี้กำลังอัปเกรดไอ้เทสอยู่เนี่ยครับเทสนี่ครับเอ้าแต่เราไม่ขึ้นนี่คือละไอ้เทชเนี่ยครับมันอัพไอ้ไม่ใช่เทชอุ้ยผิดอีกแล้วอะไรเนี่ยตัวคนทำปืนนะครับผมกำลังอัปเดตอยู่นี่มันอะไรวะมันเวล8นะตอนนี้กำลังจะอัพเป็นเวล9เขาจะรอซื้อมินิกันได้มินิกันเดี๋ยวจะแคสอีกรอบนึงหลังจากที่ผมพร่ำมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เลือกอาวุธอ่ะแล้วกูจะกดซ้ำทำไมอ่ะขอนั่นนะครับขอแบบอะไรอ่ะขอแนะนำนะครับนี่นิวส์ครับก็คือเขาจะบอกว่าแต่ละเดือนเขาอัปเดตอะไรบ้างครับซึ่งหลายท่านเห็นนะครับว่านี่ครับไอเอผมจะไม่มีไอ้นั่นแล้วโอ้ยทำไมมันครั้งนี้มันปาดเร็วผมจะไม่มีนะครับไอตัวซับคีย์นะครับซับคีย์มันจะหายไปสำหรับพวกแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับถ้าใครเล่นในที่เป็นเกม Facebook มันจะไม่มีนะครับnews ครับกดที่ news มันก็จะบอกมาครับว่าเราก็สามารถกดดูแต่ละเดือนใน December อัปเดตนะครับก็มี butterfly axe แล้วก็ไอเนี่ยครับมิดดาบอะไรครับคอนอะไรเพิ่มเข้ามาซึ่งตอนนี้ผมเลิกเป็น butterfly นะครับแล้วก็ annually อัปเดตมันจะมี new weapon ใหม่นะครับอันนี้จะ annually ซึ่งมาที่อีก2วันก่อนนะครับที่อัปเดตนี่มีตัว Arena Update เพิ่มเข้ามาครับนี่เดี๋ยวผมจะแคสให้ดูครับแล้วก็มีแพ็คใหม่ครับแพ็คเราไม่สนครับตั้งแต่ผมเล่นเกมมาก็มีหลายท่านนะครับถามมาว่าอะไรอ่ะผมใช้เงินจริงซื้อของในเกมหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่เล่นเป็นโปรได้ขนาดนี้มาถึงเวล44หรือเวล50อะไรแล้วผมใช้เคยใช้เงินไหมผมไม่เคยครับพูดคำเดียวแล้วก็
ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็คือผมมีฝีมือครับทำไมต้องใช้นะก็ New Warfare อะไรเนี่ยครับก็อ่านใหม่หมดเลยนะซอมบี้ชนิดใหม่ด้วยนะครับงานนี้มี2ชนิดเพิ่มเข้ามาครับท่านเดี๋ยวผมก็จะโชว์เกรียนเอ้ยโชว์กะให้ท่านดูครับเอ้ยทำไมผมตกเหลือ200ด้วยเนี่ยนี่ global นะครับ top player ผมเล่นได้สกอร์ 53,763 นะครับเอ้ยตกเหลือ221เองอันนี้เมื่อวานผมเล่นไปแล้วมันผมเป็นคนที่60ของโลกอะครับวันนี้ดันตกนี่เฟรนครับสู้กับเพื่อนสกอร์ผมมากกว่าอยู่ครับเพราะผมและที่ผมถนัดเกี่ยวกับพวก FPS นะครับแนว FPS นี่ผมกวาดไปหมดแล้วครับตอนนี้โหลดดูของเพื่อนนะครับเทียบสกอร์กับเพื่อนรอแป๊บครับอุ้ยมีเพื่อนเล่น ผมโหยสุดยอดผมอันดับ1ปืนเมื่อก่อนที่ผมชอบก็คือตระกูล M16 นะครับตอนนี้ต้องจำใจเปลี่ยนแล้วเพราะ M16 กากไปแล้วครับหลังจากที่ผมพลาดอะไรก็เล่นกันเลยดีกว่าครับM16 นี่มันก็ดีนะครับตระกูล M มันดีมากเลยค่อนข้างที่จะดีแต่ข้อเสียของตระกูล M ก็คือว่ากระสุนพักหลังๆมันจะน้อยลงครับนี่คือข้อเสียอย่างแรกเลยอย่างที่สองคือตระกูล M จะมีปัญหาในการยิงระยะไกลครับตระกูล M จะยิงไม่ค่อยได้นะคือเท่าที่ผมเจอกับตัวนะใครไม่เจอก็ขออภัยครับโอ้โหมันเชียร์กูครับไหนใครมันอยู่ตรงไหนครับเมื่อวันนั้นเพิ่งเล่นไม่เห็นไม่ชัดโอ้ไอสัตว์มึงไม่ลงมาช่วยกูเลยว่ะอะไรเนี้ยเหี้ยมึงได้แต่เชียร์แล้วให้กูสู้กับฝูงซอมบี้โอ้โหเซลล์สันหลังนะครับมีซอมบี้เพิ่มขึ้นมา3ชนิดครับเดี๋ยวจะแล้วเราก็มีนี่สร้างบาริเคดเอาไว้ก่อนนะครับกันไว้เรากดอันนี้ไว้ครับนี่ซอมบี้ชนิดนี้มันนางพยาบาลเลยผมก็ไม่ทราบนี่ดีดกระเด็นครับงานนี้มีม้านะครับม้ากับสุกรหมูม้ากับหมูครับเพิ่มเข้ามาด้วยเดี๋ยวม้าจะมาคุณน้องม้ากับคุณพี่หมูจะมาครับเก็บกระสุนนะครับไปเรื่อยๆปืนที่ผมยังคลองใจผมอยู่ก็คือสกาครับทุกวันนี้ผมก็ยังยอมรับว่าสกาไม่ค่อยกากแล้วดีขึ้นไปเรื่อยๆระบบคลาวหลังจากการอัปเดตเวอร์ชั่น050นะครับก็ดีครับระบบคลาวดีขึ้นเยอะงานในที่ครั้งก่อนผมได้บอกว่าระบบคลาวห่วยเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธเป็นวีป้อนอยู่ครับมารีนะครับชั่วเดียวตายโอ้แซกแซกผมใช้บัตเตอร์ไฟนะครับบัตเตอร์ไฟก็ปืนเอ้ยไม่ใช่ปืนมีดคู่ครับนี่นางพยาบาลที่คุยหัวรุดโหฆ่าแบบโหดครับไรกันครับเนี่ยโอ้คุณจะมาอะไรเนี่ยซึ่งด่านนี้ที่เป็นอารีนาทุกคนก็เริ่มคุ้นชินนะครับว่าภาพมันคุ้นๆจำที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคลิปวิดีโอได้ไหมครับที่ทางMadfinger Game ครับ Nvidia ครับบริษัท Nvidia ได้อัปโหลดครับว่าเดี๋ยวจะมีเกมครับหมายความว่าเกมที่เป็นใช้ CPU Nvidia Tegra 4ครับช่วงนั้นมันโฆษณาเกี่ยวกับ Red Tiger 2ครับมาแล้วมันจะเป็นคลิปวิดีโอครับพวกหลายท่านก็คงได้ชมนะครับมันจะมีด่านอารีนานี้เข้าไปเลยครับเนี่ยครับด่านอารีนาครับคือมันเป็นไอ้นั่นนะครับสถานีเติมน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันเองกดลงไปนะครับกดนี่ลงไปมันช่วยเราได้ครับไอเนี่ยไอแป้นไอตัว X นะครับมาแหกป่าครับไม่พี่หมูยังไม่มาครับพี่หมูกับน้องไม้ไม่มาเลยคือกูก็รอมึงครับนางพยาบาลมาแล้วครับคุณจะมาช่วยรักษาผมขอบคุณผมคิดว่าน่าจะเป็นนางพยาบาลนะผมจะไม่โง่ยิงถังนะครับหลายท่านถามมาว่าทำไมผมถึงไม่ยิงถังเดี๋ยวคุณก็รู้เดี๋ยวคุณก็รู้ว่าทำไมผมไม่ยิงถัง
ไอสัตว์พวกนี้เจ็บใจแค่แต่เชียร์เราเย่งเย่งเย่งมึงลงมายิงกับกูบ้างสิฮะแหมคืออะไรครับคือคุณได้แต่เชียร์ผมนะครับเมื่ออะไรเนี้ยโอ้โหเลขาเซคเตอรี่โอ้โหน่ารักว่ะ กินพิซซ่าไม่ยอมเช็ดปากครับอะไรของคุณไม่ยอมเช็ดปากนี่ครับไอ้ดำหำรีบถั่วโอ้ยต้องสองถั่วยึดแอะโอ้โหลัคกี้บ็อกครับรีบไปเก็บครับลัคกี้บ็อกมันทำให้คุณนี่มารีมัดเนสครับมันจะทำให้การใช้วีป้อนหรืออาวุธแรงขึ้นครับครั้งเดียวตายนะครับเดี๋ยวดูตายครับนัดเดียวจอดปกติไอ้พวกไอ้มารีวีป้อนนะครับก็คือวีป้อนอย่างนี้มันต้องสองชั่วสองชั่วครับบอสก็ยังไม่โผล่นะครับนี่ผมไปได้ค่อนข้างไกลแล้วบอสก็ยังไม่โผล่เดี๋ยวต้องรอสักพักแหละโอ้โหมึงขนกูจนได้อะไรเนี่ยกว่าแล้วล่ะทำไงครับเล่นรถนะครับเล่นรถอย่าเพิ่งใช้เพนคิลเลอร์ครับนี่ไปตรงกระเป๋านี่ครับนี่เติม97ครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วเติมกระสุนครับฟัน2ขวดวิธีดูสกอร์นะครับนี่สกอร์ผม 2,000 ดูจากตรงนี้ได้คิว 6.5 นะครับเวลา4นาทีไปแล้วตอนนี้โอ้ตายคลิปกูใหญ่แน่นะครับโอ้ยคิว 67 คิว 68 เจริญคิว 69 แล้วมังเนี่ย 70 โอ้โหสุดยอดแม่งยังจะคานมาอีกเวฟ4นะครับคือคุณสามารถดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับแหมพี่สุกรของเราก็ไม่โผล่มาสักทีนะครับพี่สุกรกับโอ้ยไอ้นี่เด้งขอบคุณมากพี่สุกรโอ้ไรเกือบแล้วนะเดี๋ยวมันจะข่วนคุณพี่สุกรกับน้องม้าก็ยังไม่โผล่มาสักทีนะครับคือผมร้องไอ้ดำเย้โอ้โอ้ชนะแล้วครับเวฟ4เก็บลัคกี้บ็อกซ์อันนี้อิมมอร์เทลิตี้ครับผมก็รู้มันคืออะไรเนี่ยกดลงไปก่อนครับเดี๋ยวคุณก็รู้อิมมอร์เทลิตี้โอ้ยเพนเซอร์เจริญมันอิมพอร์เทลิตี้อะไรนี่มันจะทำให้ซอมบี้มันขวนเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณก็รู้ครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีฆ่าซอมบี้แบบเทพๆไปเลยครับหมายความว่าซอมบี้ระดับบอสนะครับบอสเล็กนะครับให้ดูมาตรงนี้แล้วโหดีใจนี่นะครับเก็บถังไว้ที่ดีๆครับอย่าไปโง่ยิงถังนะครับถ้ายิงถังคุณโง่เลยครับพูดคำเดียวเพราะไอ้บอสบ้านี่ไม่มีใครฆ่าอะไรมันได้ง่ายๆครับสวัสดีครับเบิร์สยิงถังที่เลือดรถไปครึ่งแถบนะครับดูครับสวัสดีครับเบิร์สรับอะไรคือ E7 นี่อีกถังครับล่อมันไปเรื่อยๆครับถังเก็บไว้ครับเก็บไว้ไหมครับยิงเยสเอาถังไปแดกครับโอ้โหหลุดเยสพี่ม้ากับน้องม้าเกือบพี่สุกรก็ไม่มาสักทีเย่ทำไมพี่มาช้ากันเลยครับบอมิชอนเจริญสุดยอดแต่ปลาเขาไม่ต้องตามกันสกอร์บูสโอ้โหโอ้ยพ่นน้ำลายโอ้ยอะไรเนี่ยเพิ่มเลือดก่อนครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันวอมิทอนนะครับวิธีการฆ่าวอมิทอนทำยังไงคว้าไงเอาไทย94ครับซัดเลยครับเพราะกระสุนมันเยอะครับมัน60กับนัดนะครับ
ขนาดนั้นผมใช้ไทย92 94อะไรไทย92นะครับมันยังโอ้โหก็จะมันจะตายนะวอมิทอนนี่พูดคำเดียวเขาฆ่าง่ายครับเทียบกับซอมบี้ชนิดอื่นแต่คุณต้องหลบน้ำลายที่มันพ่นนะครับมันชอบพ่นน้ำลายไปใส่เจอน้ำลายทีมันเลือดลดเร็วนะครับพูดคำเดียวไทย92อย่าไปใช้ตอนที่เดินหลบซอมบี้เลยนะครับแย่มากครับไทย92เปลี่ยนอาวุธเป็นมารีวีพอนหรือไม่ก็สกายอย่างเดียวครับไทย92ไม่เดินช้าลงครับหลายท่านที่สังเกตก็จะเห็นน้องม้าไอ้น้องม้ากับพี่กรยังไม่โผล่มาจริงๆเดี๋ยวไปเว็บหน้าเดี๋ยวผมจะพอคลิปก่อนเดี๋ยวมันจะใหญ่นะเราจะพาไปเจอน้องม้ากับพี่กรกันที่อื่นนะครับไอ้นี่มันอะไรนักหนาครับเนี่ยไม่ได้ละคือเราไม่ใช้เพนกิลเลอร์ครับมันเปลืองกินครับมันจะชอบมาทั้งข้างหลังโอ้โหแซนเฟิร์สเพื่อนเก่านี่เองเชียร์กูอยู่นั่นแหละเรามายิงกับกูบ้างสิสัตว์โอ้ยมา2ตัวขอบคุณครับพระสงฆ์ไม่ขอบคุณพระเจ้านะครับโอ้โหขอบคุณครับพระสงฆ์อิมพอร์เทลลี่แล้วกูจะหลบทำไมอิมพอร์เทลลี่นี่ครับซอมบี้จะข่วนคุณไม่ได้ครับจาว่าแดดครับได้ลัคกี้บ็อกซ์เป็นอินพอร์เทนลี่นี่สุดยอดครับหรือไงอะคือผมพูดถูกผมไม่ถูกนะโอ้โหขอบคุณครับพระสงฆ์ที่ส่งไอตัวเพนเซอร์มา thank you รู้คำเดียวไอบ้านี่อึดเฮียยิงไม่ได้โอ้ยตายชิบหายแล้วรู้คำเดียวโอ้ยตายมึงจะขวนกูจะขวนกูกูขอถังโอ้ยมึงจะรีโหลดอะไรกันตอนนี้ครับยิงครับยิงข้างหลังครับจำไว้นะครับตัวบ้าทุกตัวนะครับมึงยิงข้างหลังครับอย่าไปยิงข้างหน้าครับดาเมจต่ำครับยิงข้างหน้าแปะยิงไปหน่อยนะครับหน่อยถึง จะโง่ไปนิดนึงนะครับมันจะมีเกาะครับเติมเลือดครับเติมครับ123เหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดฆ่าตัวนี้ยังไม่ทันหายเหนื่อยไซแอนเฟิร์สมาทำไมครับคือกูถามเลยครับมึงจะมาทำไมครับเฮียโอ้โหมึงใส่เสื้อส้มครับใจดีมากครับพูดคำเดียวใส่เสื้อส้มยิงขึ้นหัวหน่อยนะครับเฮ้ยมันก็จะรีโหลดกันอะไรตอนนี้ฮะโอ้ยโอ้เย้เรียบร้อยวู้ F7แล้วครับเลือดเราเพิ่มเลยนะครับเราได้เลือดด้วยนี่เว็บ8แล้ว go เลยครับ11นาทีนะครับคือผมอัดไปได้ต้อง11นาทีแล้วใส่แอนเฟิร์สอีกรอบนึงกูอยากได้เลเกอร์ครับพูดคำเดียวเลเกอร์นี่มันฆ่ายากครับเดี๋ยวเว็บหน้านี่ผมจะปิดพอคลิปนี้ก่อนครับมาครับว่าออกจากอะไรเรียกว่าอะไรลืมอีกแล้วเรียกว่าออกจากที่เป็นอารีนาก่อนนะครับคือกูนัดไว้แล้วนะครับไอ้คุณพี่มาครับคุณน้องมาครับคุณพี่ก่อนยังไม่มาครับอะไรโอ้ยอะไรอ่ะนัดเดียวตายเฮ้ยมีงี้ว่ะอะไรคุณครับนัดเดียวตายว่ะโอ้โหโดนถังครั้งเดียวตายถังสีแดงนี่มีคุณค่ากับคุณมากนะครับเพิ่งจะดูถูกนะครับถังสีแดงมันทำให้คุณรอดชีวิตได้เลยนะครับมันมาล่อมันมาใกล้แล้วเวลาซอมบี้ที่ไม่ค่อยเยอะเป็นกลุ่มแค่กลุ่มหมู่ชนก็แนะนำให้ใช้มารีนะครับในการจัดการเพราะมันจะไม่เปลืองกระสุนนะอย่าไปใช้พวกที่เป็นกระสุนยิงมันเปลืองแหมถูกบีบและนี่มีค่าคุณครับเดี๋ยวดูนะครับมึงไม่ได้แอมกูหรอกยี่บีบมึงไม่ได้แอมกูหรอกไม่ได้แอมกูนี่คุณได้ครับโอ้โหกูเกลียดซอมบี้ที่ถือที่ถือไอ้ไม้ที่สุดที่เกิดซอมบี้ที่ถือไม้ขอบคุณมากกูซึ้งเวฟ8แล้วกูขอตายแค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะยาวเพราะคลิปกูไม่ยาวขึ้นแล้วครับเพื่อนคนเดียวนาซิมมาเฟรมอะไรนี่ก็จะแพ้ผมนะครับสกอร์ผมนี่6,444แล้วครับแต่สกอร์เขา6,546นะครับ
เดี๋ยวคุณแพ้ผมแน่คุณก็แพ้ผมไปแล้วเมื่อวันนั้นเพราะสกอร์มันหมื่นนะครับนี่ครับมารีดีป้อนจะจัดการกับซอมบี้ที่เป็นกลุ่มได้ครับเยสชนะมึงแล้วครับแล้วจะดากันโทมก็คือกูจะออกจากอารีนาแล้วอ่ะกูจะไม่อยู่แล้วพูดคำเดียวกูนัดเพื่อนไว้ครับแต่เพื่อนไม่มาครับแม่งผิดนัดอย่างงี้มึงเดี๋ยวกูเจอมึงกูจะฆ่ามึงคอยดู ผิดเพื่อนผิดนัดคือฆ่าเพื่อนแม่งนะครับพูดคำเดียว โอ้โหอะไรอ่ะกูขอตายแค่นี้ครับพูดคำเดียวยังไม่อยากอยู่ครับเลือดเหลือ3ครับพูดคำเดียวเอ้ยเลือดเหลือ3กูไม่ยอมให้มึงแอมกูหรอกพูดคำเดียวนะกูไม่ยอมให้มึงแอมกูมึงจะแอมกูมึงต้องลำบากอินพอร์ตเทลิตี้โอ้โหกูขอบคุณมันทำอะไรกูไม่ได้เย้เราจะไม่ตายแบบกูเล่นนะครับเพื่อนยืนให้มันแง่มครับกินอร่อยครับมันไม่มีทางครับมันเป็นการตายที่ทุเรศครับก่อนตายต้องฆ่ามันให้เยอะที่สุดนะครับพอไปโอ้ยพอไปเว็บไปปลายนี่พวกมารีวีป้อนและปืนนี่จะกากแล้วครับใช้กระสุนในการยิงเยอะขึ้นครับซึ่งเรียกว่าไม่มีทางเลยโอ้สกอร์ผม 7,000 เสร็จแล้วคิวได้197นาที14นาทีเว็บเสร็จแจ่มยังแจ่มเลยครับเงินกูก็ปาไป 30,000 โอ้ยเรียบร้อยวอร์มีคอนคือกูขอตายครับเดี๋ยวเราจะไม่ตายแบบทุเรศนี่เราต้องตายแบบนี้คือกูต้องฆ่ามึงให้มากที่สุดก่อนเอ็นเมชั่นมาเลยครับนี่ครับผมก็ได้50,000นะครับนี่ผมสกอร์สูงสุดเงิน 30,000 นะครับโอ้ยก็หอลุ้นนะครับตอนแรกอาจจะไม่แคสครับแต่พอเห็นมันอัปเดตก็มีด่านอะไรใหม่ๆนะครับก็โอเคเลยยอมรับว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ระบบคลาวด์นี่ก็ลื่นขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับพูดคำเดียวก็แจ่มดีอะไรต่างๆนานานะครับแล้วไปโหลดอะไรกันตรงนี้ครับคือนี่นะครับผมก็สกอร์ที่เป็นด่านเมืองนะครับคืออะไรอีดินบเบอร์อะไรเนี่ยนะครับผมก็อ่านไม่เคยออกเขาไม่เป็นภาษาของมันนะครับเหลือแต่รัฐดับลินครับดับลินตอนนี้ผมยังไม่ไปครับมันล็อกอยู่เนี่ยครับกดไปมันไม่ออกนะครับมีคนบอกว่าเมื่อไหร่แมปใหม่ๆจะปลดล็อกสักทีครับเบื่อแล้วครับมีทั้งหมดแค่เดี๋ยวซูม4แมปนะครับไชน่ายุโรปยูเนียนนอร์ทแอฟริกายูไนเต็ดสเตทออฟอเมริกาแล้วก็อารีนานะครับอารีนาจะอยู่ตรงอะไรเนี่ยเนี่ยซาวเตอร์นะครับอิสแลนด์อะไรเนี่ยครับสลักเตอร์อะไรอิสแลนด์เนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาดันแอสซอลดีกว่าครับเปลี่ยนอาวุธครับลืมเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นพี่เลื่อยนะครับ เราจะไม่ใช้บัตเตอร์ฟลายนะครับแล้วสกานี่ผมขอเปลี่ยนเป็นสกอร์เป็นอีโวนะมันจะมีสกอร์เป็นอีโวไทย92นี่ขอพักไว้ก่อนนะผมจะเปลี่ยนเป็นสปาร์สอะไรเนี่ยกับสกอร์เป็นอีโวดูเดี๋ยวเพิ่งฟินิชตอนนี้ครับกูยังไม่เอาครับ รอไว้ก่อนนะครับคือกูยังไม่เอาครับทำเสร็จแล้ววางไว้ก่อน เดี๋ยวจะกลับมาเอาครับ อย่าเวรคืนนะครับอย่าเวรคืนคือไม่ใช่ไม่เอาแล้วคุณมาน้อยใจ เวรคืน สปาร์สอะไรเนี่ยมันจะเป็นปืนลูกซองนะครับยิงนัดเดียวนี่ครับลูกซองเดี๋ยวคุณก็รู้แต่ผมชอบบางทีว่ามันยิงแล้วมันนัดเดียวจอดครับเล็งให้ถูกจุดนะครับก็คือจุดอ่อนของซอมบี้ก็เหมือนมนุษย์เราครับก็คือหัวขานี่โอ้โหม้าไม่ทันเห็นหน้าเลยครับอะไรครับโอ้โหพี่กรขอบคุณมากผมอยากเจอพี่เฮ้ยผมรักพี่ครับพี่กรแตกเป็นขี้เลยครับอะไรเนี่ยเละได้ขนาดนี้ครับแม่งโจกยังอายครับโอ้เยะแขนหลุดโอ้โหคุณม้าไม่ได้ละหนาวมากหรอครับนี่มันจะเมษานะครับมันคุณใส่เสื้ออะไรของคุณครับคือมันคุณน่าจะร้อนแน่นะครับ
มันหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับทำไมกูเรียกพี่กรกับน้องม้ามันคือผมมันผมม้าครับคุณสังเกตผมนะครับเอ้ยคือกูไม่กูให้มึงสังเกตกูผมให้คุณพวกคุณสังเกตไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะควรคือที่ผมเรียกม้าคือหางผมมันหางม้านะครับบัดซบบัดซบทำไมชีวิตกูบัดซบอย่างนี้พระเอกยังตัวเอกที่เป็นฮีโร่ของพวกนี้สกอร์เป็นอีวอลครับโอ้โหเคเสียงคนปวดขี้นะครับแม่งเอาไก่ไปกินครับจะได้ขี้ของตูดครับอะไรกันเนี่ยโหเดทิกเกอร์เวอร์ชันนี้แม่งภาค2เนี่ยที่อัปเดตล่าสุดพูดภาษาไทยด้วยครับอะไรกันเนี่ยโอ้ยอะไรนี่กูต้องพูดอะไรกันเนี่ยนี่ครับน้องม้าหัวหลุดครับทำไมปืนเราสุดยอดอย่างนี้ครับนี่นั่นนะครับสกอร์เปียนอีโวครับก็โอเคครับถ้าเทียบกับสกานี่แพ้สกานิดนึงครับสกาปกติมันจะยิงแตกไปแล้วนี่ที่ก่อนครับที่วิศวกรนี่เองโอ้ยหายอยู่ในกลุ่มมันเลื่อยครับจะเก็บไว้ทำไมครับมันเสียเวลาครับนี่แต่เลื่อยมีข้อจำกัดครับคุณไม่แฮปปี้แน่ๆถ้าคุณใช้เลื่อยคือเดี๋ยวคุณก็รู้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูถ้าเลื่อยไปถึงจุดนึงมันจะหมดแม็กครับพูดคำเดียวพอหมดแล้วพวกคุณก็ชะตากรรมใครชะตากรรมมันครับนี่ครับพี่กรยอดเฮ้ยน้องม้าสวัสดีขอเบอร์หน่อยโอ้ขอใจแลกเบอร์เธอนะขอใจมึงแน่ๆนี่ครับหมดแล้วครับไอ้เหี้ยนี่ครับเลื่อยมันมีวันหมดครับมันไม่ใช่มารีวิปปอนประเภทไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าบัตเตอร์ไฟนะครับเราจะใช้เลื่อยก็ระวังนะครับเดี๋ยวมันจะทำพวกคุณผิดหวังครับเลื่อยเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับถ้าคุณจะอัปเกรดเลื่อยหรือจะซื้อเลื่อยนะครับผมแนะนำให้ซื้อพวกมารีวิปปอนแบบหนักๆแบบประเภทเรียกว่าคอนก็เริ่มกากนะคอนผมไม่แนะนำให้ซื้อนะคือผมแนะนำให้ซื้อ AXE ครับหรืออีกอันนึงYeah you go รู้ผมแนะนำให้ซื้อพวกแบบอย่างเงี้ยครับมีด knife ครับนี่ครับ butterfly ครับ butterfly นี่สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นตอนที่เป็นคริสต์มาสนี่ก็อาจจะไม่มีนะครับพูดคำเดียวแบบคล้าย AK47 นะครับหรือ AK นี่เองผมก็ยังไม่ได้นะครับ AK คือตอนนั้นกูเล่นแล้วตอนหลังมันก็ฉันเฮ้ยไม่อยากพูดถึงแล้วมันบัญชีเก่าโดนแบนนะครับก็เสียดายนะไนฟ์นี่ครับผมอัปเกรดเป็น MK5 เดี๋ยวจะอัปเกรดเป็น MK8 ครับเดี๋ยวแคสครั้งหน้านี่จะอัปเกรดตัวเด็ดๆขึ้นหมดเลยครับปลักกรีเนตนี่ผมไม่อัปเดตนะครับพูดคำเดียวเพราะความแรงนี่สู้ล็อกเก็ตชิคเก้นไม่ได้ครับคาโมชิคเก้นไม่จำเป็นครับคุณสามารถหาเป็นกล่องกระป๋องครับ M1 กะลาไม่จำเป็นครับคือผมแนะนำนะครับสกาหรือปืนแรงๆอะไรพวกนี้ครับอัปเกรดเลยหรือถ้าคุณเป็นแรงแรกๆหมายถึงว่าไอตัวผลิตปืนนะครับเวลแรกๆผมแนะนำให้ซื้อพวกตระกูล M1 ครับไม่เคยทำใครผิดหวังตั้งแต่ผมเล่นตระกูล M มาก็เจ๋งนะครับพูดคำเดียวจำดีนะเนี่ยครับไทย92ถ้าไปปลายก็ไทย92เดี๋ยวผมจะอัปเกรดผมจะซื้อมินิกันแล้วครับตอนนี้กำลังอัปเกรดเทสอยู่เงินผมก็เป็น6ล้านนะครับไม่ได้เติมเงินไม่ได้อะไรเลยครับแม่งใช้ฝีมือล้วนๆครับพูดคำเดียวฝรั่งเพื่อนผมถามมาว่าเฮ้ยถามเป็นภาษาอังกฤษนะเว้ยใช้เงินจริงหรือเปล่าในการเล่นผมตอบมาเฮ้ย no กู use ability อย่างเดียวครับก็คือความสามารถกูคือกูไม่รู้กูไม่รู้นะครับคือก็ความสำเดียวนะก็ยุโรปยูเนียนผมก็ cast ไปแล้ว North Africa ผมก็เฮ้ย North Africa cast ยังวะเคยแคสอย่างยูไนเต็ดสเตทออฟอเมริกานี่หลายท่านก็รู้จักกันแล้วนะครับก็เคยก็นั่นแล้วน่าจะมีหลายท่านรู้จักแล้วนะที่เป็นเนี่ยครับไอ้อะไรเนี่ยแอฟริกาผมขอแจมสักด่านแล้วกันครับมาถึงแจมสักนั่นเดี๋ยวเพลย์สักอันหนึ่งด่านดิเฟนส์นะครับดีเฟนส์มันจะไม่นับตัวนะครับแต่แอสซอลมันจะนับตัวก็คือนับการฆ่าครับ60ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ดีเฟนส์จะเป็นเวลาครับจะต่างกันนะ
แล้วก็มีอีก2ด่านคืออะไรอ่ะเซนทีนจะเอาไว้ป้องกันครับป้องกันฐานแล้วก็อีกอันนึงมันโอ้โหสไนเปอร์กูกำลังชอบอยู่พอดีเลยอื้อหือเยอะอื้อหือแต่ผมไม่ชอบอย่างนี้นะครับมันแย่ครับคือมันจะถูกรุมครับเนี่ยครับไม่ชอบครับคือคุณไม่มีทางชนะหรอกครับพูดคำเดียวไปแล้วซอมบี้มันจะมามากขึ้นเดี๋ยวพอแค่นี้ครับคือกูเบื่อครับไม่มีให้เราช่วยคนอื่นนะครับไม่ช่วยผู้ประสบภัยนี่มันจะดีนะครับมันจะถือว่าดีแต่ถ้าช่วยผู้ประสบภัยอย่างนี้ผมไม่ชอบครับเพราะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรมิชชั่นแล้วมันจะเฟลครับไม่สำเร็จลืมบอกไปเลยครับว่าถ้าคุณอยากเพิ่มเงินโดยที่คุณไม่อยากจ่ายตังค์จริงคุณทำไงแล้วทองหาจากไหนทองผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าตรงแชมเปี้ยนตรงนี้ครับที่เป็นรูปถ้วยตอนนี้เปลี่ยนเป็นถ้วยไปแล้วมั้งเมื่อตอนนั้นมันจะเป็นรูปแบบหนังสือพับหาจากตรงนี้ครับ challenge แล้วมันจะมีนะครับผมก็ได้ทอง302คือกูโคตรประหยัดทองที่สุดแล้วครับที่ทำได้ทองมันเป็นอะไรที่หายากมากนะครับครับสปินก็ไม่มีครับก็คือที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคาสิโนในภาคแรกครับก็ไม่เอามาด้วยคงต้องรอนักพัฒนาผมก็เคยถามว่าเมื่อไหร่คุณจะเอามาก็พูดว่ารอสักพักเขากำลังทำกันอยู่นะครับมันนี่บูสเตอร์ครับคือเพื่อนที่ดีสำหรับคุณเวลาคุณมีปัญหาครับในด้านอะไรขอกู้ยืมเพื่อนก็ไม่ให้คุณยืมพี่น้องไม่ให้คุณยืมมันนี่บูสเตอร์คือทางเลือกครับ แล้วก็เซคันด์เชนนะครับเซคันด์เชนสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดสโมเกอร์นะครับมันก็จะเป็น5โกลนะครับแล้วถ้าอัปเกรดไปเป้าเลยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็เหลือ4โกลก็ไม่ซื้อนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้นะครับไอ้ second chance แต่ที่ผมใช้ประจำก็คือ money booster ครับ14โกลก็ถือว่ามากครับใช้ทีต่อเมื่อตอนเงินไม่พอครับขาดมือจริงๆครับประเภทซื้อกระเป๋าแม่งหมดครับอย่างนั้นSentin Escort ครับ Escort ก็คือช่วยผู้รอดชีวิตนะครับที่ยังไม่ได้เป็นซอมบี้ที่ครับก็ขอพอแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวถ้ามินิกันได้เมื่อไหร่แล้วก็ครั้งหน้าได้เมื่อไหร่ผมจะมาแคสให้ชมอีกทีนะครับขอพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชม channel ผมมาโดยตลอดขอขอบคุณไปถึง200คนเลยครับที่ติดตามในตอนแรกก่อน channel ผมจะโดนแบนนะครับขอขอบคุณอย่างมากเลยครับคือตอนนี้ผมก็20ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้แล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านด้วยนะครับที่อะไรช่วยแคสไว้นะครับทำให้ผมได้ไปชมแล้วก็รู้วิธีแคสเกมนะครับขอขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ